ดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ร้านโกเบนะคะมาซื้ออาหารเป็นสเต็กหมูคุโรบุตะไปฝากก้ามค่ะเพราะว่านกทำผิดเอาไว้นี่มานกยิงรถก้ามนะคะแล้วก็เอารถไปขับชนไม่ใช่ชนไปข่วนฟุตบาทแล้วทำให้รถเป็นรอยนิดนึงวันนี้นกรู้สึกผิดมาทั้งวันเลยก็เลยมาซื้ออาหารก็ไปขอโทษนะคะเป็นการถ่ายโทษก็สั่งเป็นตัวนี้นะคะสเต็กหมูคุโรบุตะเพราะว่าเหมือนว่าก้านอยากกินสเต็กเราก็ได้อาหารมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วระหว่างทางนะคะแวะไหว้พระขอให้คุณพระคุ้มครองขอนึกไม่โดนด่าเนี่ยคือการทำผิดแล้วยอมรับผิดนะคะทุกคนลืมเล่าเรื่องให้ฟังคือเมื่อวานน่ะหนูเลิกงานใช่ไหมแล้วคือหนูมีเอกสารที่ต้องเอาไปให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามันอยู่ใกล้ๆบ้านหนูพอหนูกลับไปถึงบ้านใช่ไหมหนูก็เลยแบบขอยืมรถก้ามเพราะว่าไม่อยากนั่งวินก็เลยขับรถไปเองแล้วคือรถอ่ะมันมืดมากเพราะว่าฟิล์มอ่ะมันทึบแล้วหนูก็มองไม่เห็นเองด้วยแหละก็เป็นความผิดหนูแหละหนูก็เลยแบบตอนเลี้ยวอะเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีฟุตบาทก็เลยไปถากๆนิดนึงอะค่ะกลับมานะพยายามจะไม่พูดคือพยายามนิ่งมากเมื่อวานแต่แบบเมื่อครั้งที่เราทำผิดอะเราก็จะมันรู้สึกผิดบาปอยู่ในใจใช่ไหมพยายามแบบทำให้ปกติแต่คือแบบนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนร้อนตัวมากๆเมื่อคืนตอนนี้คือไม่ไหวละเก็บมาทั้งวันคือแบบว่าเราควรจะยอมรับอะนะมาดูกันค่ะหนูก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะอากาศเย็นนะแต่ว่ารู้สึกร้อนมากเลยร้อนสุดๆเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะว่ามันมีรอยตรงไหนบ้างนี่ก็คือลูกออสน้อยของเราฝากวางอาหารก่อนนะเช็คตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นี่ไงแม็กบินเลยคือมันไม่ได้อะไรมากมายแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนทำอ่ะแล้วมันไม่ใช่รถของเราอ่ะก็เลยรู้สึกแย่เห็นไหมมันถากแค่แม็กอ่ะแล้วก็มีตรงนี้อีกหน่อยนึงตรงเนี้ยแบบมองไม่เห็นอ่ะแทบมองไม่เห็นแต่เอาเป็นว่ามันมีนิดนึงสู้ๆนะเจ้าสเต็กน้อยไปขึ้นห้องกันโอเคเรามาถึงที่ห้องแล้วนะคะไปกันขนมมาฝากก็ซื้อข้าวมาฝากเฮ้ยคือร้านโกเบไงโกเบที่บอกโอ้ยที่บอกว่าอยากกินอ่ะอ๋อที่บอกว่าอยากให้ก้ามกินใช่ไหมใช่วันนี้ซื้อมาแล้วโอ้ยดีใจไหมดีใจกินเลยป่ะไม่ต้องกินไม่ต้องแบบว่าออกไปหาข้าวกินใช่ผมมีซุปมิโซะมีซุปมิโซะมาด้วยแล้วไม่ออกไปรับมาถึงไม่บอกเลยปกติให้เอาไปรับจะเซอร์ไพรส์ไงอ๋อไปไปอะไรเนี่ยสเต็กหมูคุโรบุตะโอ้ไปแกะยังไม่ได้บอกนะคะเดี๋ยวจะรอให้กามกินก่อนพูดไม่ได้เดี๋ยวได้ยินโยดากินสเต็กเปล่ากามจะกินข้าวกี่โมงเนี่ยแล้วตัดก่อนเดี๋ยวมันเย็นนะได้เดี๋ยวไปตักเดี๋ยวไปทำมาให้ไม่ต้องหอมไหมหอมไหมหนูไปกินประจำเลยกินก็สวยแล้วอยากให้ก้ามกินเพราะมันอร่อยโอ้น่ารักไปมีส่วนร่วมในกระบวนการลำเลียงThank you.
หน้าเย็นมากดำนุกมีอะไรจะบอกถ้านุกบอกหรอกามห้ามกดนะสัญญาก่อนทำไมสัญญาก่อนว่าจะไม่โกเองเอารถข้าไปชนเหรอเองฮะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะหนูก็เอารถไปแล้วล้อมันไปปีนฟุตบาทนิดนึงแล้วแม็กมันโดนบินอ่ะบินเลยเหรอบินนิดนึงพี่หนูบอกหนูนอนไม่หลับเมื่อคืนเลงก็บอกว่าก้าไม่เสียดายอ๋อจะรับไปลุยคือพยายามจะแบบเข้าเรื่องนะแต่ว่าแบบไม่กล้าพูดอ่ะกลัวโดนด่าเอาไปซ่อมมันก็จบไม่มันไม่ต้องซ่อมถ้ามันเป็นไม่เยอะแต่ถ้ามันเป็นถึงขนาดที่แบบว่ามันทำให้การขับรถมันไม่ปกติมันปีนนิดนึงอ่ะนุกมองไม่เห็นนะทางก็ว่าแล้วซอยมันน่าจะขับยากอยู่อะไรเงี้ยเรานุกไม่รู้ว่าล้อไหนเนี่ยล้อหน้าล้อหลังล้อหลังข้างซ้ายไม่เป็นไรถ้ามันอันนี้ก็เอาไปซ่อมของมันก็ต้องใช้เปล่าแต่หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะหนูก็รู้สึกผิดว่าแล้วคุ้มกันไหมเนี่ยกับ200หนูก็อยากทำดีไงโอเคไม่เป็นไรให้อภัยไหมอ่ะไม่เป็นไรไม่โกรธก็ของมันก็ต้องใช้อ่ะเป็นพยานของมันก็ใช้มันก็เสียหายแหละเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกร้องไห้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ครั้งที่สองแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจนุ๊กมองไม่เห็นนะโอเคมันอยู่แต่เองไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรตกใจนิดเดียวข้างซ้ายด้านหลังอ่ะฟิล์มมันมืดด้วยแหละโอเอนะไม่ร้องไห้ขำเองอ่ะโอเอนะโอเคนะขอโทษแต่เราไปดูหน่อยถ้ามันแบบว่าอันนั้นมันก็ต้องซ่อมแหละถามหน่อยทำไมกล้ามเดาอ่ะว่าหนูเอารถไปชนมาแล้วเดาถูกด้วยก็มันทำแม่งเหมือนรอบที่แล้วอ่ะที่เองเอาไปชนมาเองก็บอกว่ากล้ามถ้าพูดอะไรไปอย่าโกรธนะแม่งคุ้นๆว่ะแล้วเมื่อวานเนี่ยเองก็ยืมรถข้าไปคุยงานด้วยข้าก็เลยว่าเออมันน่าจะลดเนี่ยแหละแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอกเพราะว่าถ้าเป็นอะไรมากเองน่าจะโทรมาหาแล้วว่าก้ามรถชนอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคยังไงนุกก็ขอโทษแต่ว่านุกก็สบายใจละเพราะว่านุกไม่อยากปกปิดก้ามคือบอกตอนนี้มันก็ดีกว่าแบบว่าเอารถไปเช็คแล้วไปเจอรอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแฮปปี้เอนดิ้งนะทุกคนบ๊ายบาย